เช้านี้นะคะสำนักข่าวต่างประเทศนะคะก็พร้อมใจกันรายงานเรื่องของรถทัศนศึกษาของประเทศไทยนะคะที่ประสบอุบัติเหตุนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าโหเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่พวกเราคนไทยรู้สึกเศร้าสลดกันนะคะกรณีของรถบัสโรงเรียนวัดเขาพระยาจังหวัดอุทัยธานีนะคะซึ่งก็มีผู้รายงานนะคะว่าตอนนี้ก็เปิดรายชื่อผู้สูญผู้ที่ได้รับเรียกว่าเสียชีวิตอยู่ในรถแล้วก็ตอนนี้ก็มีการพยายามระบุนะคะว่าเป็นรายชื่อใดนะคะซึ่งก็มีทั้งครู3คนมีนักเรียน20คนนะคะตอนนี้มีการเปิดเผยรายชื่อของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นเชิงจริยธรรมที่กำลังมีการพูดคุยกันเหมือนกันนะคุณธนัทว่าการเปิดเผยทั้งรูปทั้งหน้ารายละเอียดไม่ได้ตอนนี้เนี่ยไม่ได้เนาะคุณธนัทเขาเป็นไล่ผู้เสียหายไงฮะผู้เสียหายที่เกิดจากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรต้องรอการสืบสวนก็เป็นผู้เสียหายแน่ๆไปจากการหากเป็นการประมาทเลินเล่อหรืออะไรก็เป็นคดีอาญาแต่ว่าหากเป็นอุบัติเหตุมันก็เป็นผู้เสียหายอยู่ดีนะฮะเพราะยังไม่ควรที่จะเปิดเผยตามตอนนี้คือที่แย่คือที่สื่อเราย่ำแย่คือตอนนี้ไปไล่สัมภาษณ์พ่อแม่ค่ะคุณธนัทครับญาติพี่น้องคนไหนไปดักอยู่ที่โรงเรียนพอเห็นใครร้องไห้เศร้าๆก็ไปจ่อไมค์โอ้ตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่วงการวิชาชีพมันตั้งคำถามมากๆทีนี้เรียนขอพามาที่ BBC ก่อนนะคะถ้าเป็นสำนักข่าว BBC ที่ลอนดอนเลยเนี่ยเขาก็ได้รายงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่รถบัสไฟไหม้หน้าเซียรังสิตเนี่ยนะคะก็ได้รายงานบอกว่าเป็นรถโดยสาร2ชั้นนะคะมาจากอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีผู้โดยสารเป็นนักเรียน38คนครู6คนคนขับ1คนรวม45คนนะคะแล้วเบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ยางระเบิดแล้วก็ชนเข้ากับแบริเออร์จากนั้นรถที่ใช้แก๊ส NGV ก็เกิดเพลิงไหม้นะคะแล้วก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เริ่มลุกไหม้ด้านล่างของตัวรถนั่นเองแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าที่ BBC เขาได้ตั้งคำถามคือบอกไอ้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ติดอันดับด้านความไม่ปลอดภัยเขาตีข่าวอย่างนี้เลยนะคะบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีสถิตินะคะในเรื่องของความไม่ปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตแต่เขาใช้คำว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ย 20,000 คนต่อปีเลยนะคุณธนัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารายงานเลยใช่เขารายงานเลยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถิติความปลอดภัยที่เลวร้ายที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขส่วนรอยเตอร์เนี่ยเขาก็รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้รายงานบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของเด็กๆที่เดินทางข้ามจังหวัดแล้วก็ยังมีตัวเลขของผู้เสียชีวิตตัวเลขของผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอยู่ในอัตราที่สูงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะ AP รายงานค่ะบอกว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ยังเคยรายงานถึงความไม่ปลอดภัยนี้ของประเทศไทยแล้วก็อ้างอิงตัวเลข 20,000 ต่อปีเช่นเดียวกันค่ะคุณธนัทเพราะฉะนั้นนี้ก็เลยเป็นโจทย์สำคัญนะคะของประเทศไทยในการรับมือกับการแก้ไขปัญหานี้ทาง BBC ไทยบ้างนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องตัวเลขต่างๆนะคะแล้วก็เล่าถึงโครงสร้างของรถเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็ยังพูดถึงจุดหนีภัยด้วยบอกว่าเนี่ยการเอาล้อหน้ามาประชิดนะคะก็เลยทำให้ควันไฟเกิดจากล้อหน้าและมันก็เลยทำให้เกิดควันจำนวนมากค่ะคุณธนัทและที่น่าสนใจก็คือตอนนี้มีการเอาภาพมาเปรียบเทียบนะคะถ้าคุณผู้ฟังดูในไลฟ์สดเราจะเห็นว่าเขามีการนำภาพมาเปรียบเทียบการนำเสนอภาพข่าวสื่อต่างประเทศกับสื่อของประเทศไทยนะคะมีภาพของบางกอกโพสต์แล้วก็หนังสือพิมพ์หรือจะเป็นเว็บไซต์ไทยรัฐเดลีนิวส์และก็สื่อที่เป็นสื่อเขาเรียกว่าอะไรคุณธนัทเว็บไซต์สื่อพวกไม่ได้เป็นสื่อกระแสหลักเนี่ยก็เอาภาพโหมเพลิงที่รถบัสนะคะแล้วก็ภาพเด็กภาพพ่อแม่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถูกตั้งคำถามนะคะว่ามันสะท้อนมันจะกระทบถึงสภาพจิตใจของครอบครัวมากน้อยแค่ไหนที่ต้องมาเห็นภาพนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางที่ไปเอากล้องวงจรปิดไล่เลียงแล้วก็มี
ช็อตระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณธนัทในขณะที่มาดูในภาพข่าวต่างประเทศนะคะเขาก็มีการเปรียบเทียบกันบอกว่าส่วนมากแล้วเขาจะใช้มุมแคบค่ะคุณธนัทถ้าอย่าง BBC ไทยเนี่ยเขาจะใช้ภาพมุมแคบจับไปที่รถเป็นภาพเจ้าหน้าที่ทำงานแล้วก็พาดหัวบอกว่าบทเรียนไฟไหม้รถบัสนักเรียนไทยมีระบบซ้อมเหตุฉุกเฉินภาคทัศนศึกษาหรือไม่แล้วตอนนี้ทางคณะจิตวิทยานะคะของมหาวิทยาลัยต่างๆก็ออกมาเรียกร้องสื่อบอกว่าให้พื้นที่กับครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะให้เขาเข้าถึงข้อมูลด้วยตัวเองไม่ควรส่งภาพข้อมูลเหตุการณ์ไปยังครอบครัวหรือคนอื่นๆให้ความเป็นส่วนตัวในการประมวลเหตุการณ์ที่เกิดเกี่ยวข้องแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่อย่างเช่นผู้สื่อข่าวเนี่ยอยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าคือไม่ควรที่จะซักถามนะคะถ้าเกิดเขาไม่ได้เริ่มการพูดคุยกับเราเองก่อนค่ะคุณธนัทบางครอบครัวก็อยากจะสื่อสารอันนั้นต้องโอเคแต่ถ้าเขาไม่พร้อมเนี่ยก็แค่ร่วมแสดงความเสียใจและต้องใช้คำที่เป็นกลางนะคะไม่กระตุ้นเร้าหรือเสนอภาพการสูญเสียคือตอนนี้บางที่บรรยายเหมือนดูกีฬาคุณธนัทครับผมใช่การเร้าอารมณ์แบบนั้นเนี่ยมันจะไปเพิ่มการรับรู้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือไม่ค่ะครับก็วิงวอนนะครับให้ช่วยกันรักษานะครับความตรงไปตรงมานะรักษาสภาพจิตใจของผู้สูญเสียด้วยเนาะแล้วก็สาวจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับก็คนที่สืบสารฟังสืบเสพเหตุการณ์ต่างๆก็รับฟังนะแล้วก็มีภูมิต้านทานด้วยนะครับอีกนิดนึงคุณธนัทตอนนี้โลกยุคใหม่ใช่ไหมคะมันมี AI ปรากฏว่าตอนนี้คนเจนค่ะเจเนเรตภาพจาก AI แล้วก็กลายเป็นจังหวะเลยบริษัทห้างร้านต่างๆคือแสดงความเสียใจแต่ว่าเจนภาพ AI ที่เป็นภาพน้องๆบ้างนะคะเป็นภาพสะเทือนใจน้องๆขึ้นเกาะเอวคุณครูขึ้นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ถามตั้งโจทย์กันอยู่คุณธนัทว่าเอ๊ะมันมีขีดเส้นอยู่ตรงไหนเพราะ AI มันเพิ่งเข้ามาเนาะครับทางวิชาชีพก็กำลังคุยกันอยู่ว่าการเจเนเรตภาพ AI คือมันได้ตามจินตนาการแล้วไงตอนนี้คุณจะเอาภาพน้องๆไปทำอะไรก็ได้แล้วอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่มีการฝากไว้อาจจะไม่ใช่สื่อกระแสหลักอะเนาะอาจจะเป็นทุกสื่อคนที่มีสื่อในมือด้วยค่ะคุณธนัทครับจากนี้ไปก็คงจะต้องรอดูการรับศพแล้วก็นำไปชาปนกิจนะครับตามพิธีทางศาสนาที่ท้องถิ่นที่หมู่บ้านที่ชุมชนนะครับก็คงจะมีการไปรุมก็ต้องคอยเฝ้าระวังกันนะครับนะฮะน่าจะมีกองทัพนักข่าวนะฮะบางส่วนก็คงจะไปจี้ถามไม่ว่าจะเป็นผู้สหายชุมชนต่างๆแล้วก็ตุ้นเรากันอีกอย่างที่คุณสังหมาว่าไปนะฮะก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็เป็นบทเรียนของเรานอกจากเรื่องของการพัฒนานะฮะการขนส่งต่างๆเราก็อย่างที่คุณสังหมาไปนะครับสถิติที่เขาชอบอ้างอิงนะฮะ 20,000 คนต่อปีนี่ก็มาจากองค์การอนามัยโลกนะครับเฉลี่ยแล้วก็50คนต่อวันเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วนอกจากเรื่องของถนนหนทางนะสาธารณูปโภคอะไรต่างๆที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วไม่ปลอดภัยเต็มที่เนี่ยก็ยังมีเรื่องหนึ่งที่ในรายงานหลายๆชิ้นก็ชี้ว่าเป็นเรื่องของผู้ขับขี่เนี่ยแหละครับนะฮะว่าทั้งเรื่องของความประมาททั้งเรื่องของความไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วก็มีการมึนเมานี่ก็เป็นต้นเหตุหลักจากหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์ประเทศไทยของเราแล้วก็มีเนปาลซิมบับเวทันซาเนียแล้วก็อินเดียซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศที่รายงานหลายชิ้นบอกว่าเป็นเรื่องของวินัยของผู้ขับขี่นะครับแต่สำหรับกรณีของเรานี่น่าจะเข้ามอบตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาสร้างมาใช่ค่ะครับผมก็ต้องรอดูต่อไปก็ไม่ได้ตำหนิเขานะครับก็ต้องรอดูว่าความชัดเจนเป็นอย่างไรแต่เบื้องต้นอย่างที่คุณสังมาบอกไปก็เกิดจากยางแตกเนาะแล้วก็ทำให้ไปพูดเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ทุกโลกติดตามรวมถึงสังคมไทยด้วยนะครับช่วยกันเฝ้ามองกันต่อไปเป็นเรื่องแรกของเบอร์อัปเดตเช้าวันนี้ครับ